ิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพวัดไผ่เหลืองอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเมื่อเข้ามาในวิหารด้านขวามือจะมีเจ้าแม่เรือมากเป็นเรือที่ใช้ขนอิฐหินปูนทรายในสมัยที่เริ่มก่อสร้างวัดเพราะยังไม่มีถนนเข้าถึงวัดจุดนี้สายโชคลาภห้ามเดินผ่านไปเฉยๆครับมีพระพุทธรูปปางประจำวันเกิดให้ร่วมทำบุญได้ครับที่นี่ผมชอบอย่างหนึ่งคือคนที่จำวันเกิดไม่ได้หรือไม่แน่ใจว่าเกิดวันอะไรก็สามารถทำบุญได้เช่นกันครับเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวในวิหารนี้ก็มีความศักดิ์สิทธิ์เช่นกันครับองค์พ่อจตุคามรามเทพองค์สูงใหญ่ที่หลวงพ่อสิงห์ท่านสร้างไว้จุดธูปอธิษฐานขอพรขอสิ่งดีๆให้บังเกิดแก่ตัวเราเองและครอบครัวครับก่อนออกจากวิหารก็ต้องไม่พลาดที่จะไหว้องค์พระราหูให้ยืนบนแท่นจรดหน้าผากชิดกับดวงจันทร์ที่หน้าพระราหูวางมือสองข้างไว้ข้างๆศีรษะอธิษฐานขอพรให้องค์พระราหูขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีดูดวิญญาณอาถรรพ์และอุปสรรคต่างๆให้หมดสิ้นไปเมื่ออุปสรรคต่างๆหมดสิ้นไปแล้วพรต่างๆที่เราขอก็จะสมหวังดังตั้งใจครับ